อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ส้มออกมาเก็บบรรยากาศอากาศหนาวค่ะที่พุทธมณฑลสาย2นะคะสดชื่นด้วยให้ดูดอกไม้สวยๆนะคะก่อนเก็บบรรยากาศบ้านกรุงเทพก่อนจะขึ้นเชียงใหม่นะคะดอกทองอุไรสวยงามจริงๆเลยออกสีส้มๆนะคะสวยๆสดชื่นค่ะตอนเช้าๆกราบมอนหอมๆหอมๆนะคะหอมมากหอมยังกับน้ำหอมเลยความสุขเนาะคนบ้าปลูกนะคะออกมาถ่ายคลิปทีก็ต้องเพื่อนบ้านก็มองเราด้วยสายตาแปลกๆดูค่ะคนบ้าอะไรยืนคุยกับต้นไม นี่ก็พริกชี้ฟ้าเริ่มแดงแล้วค่ะส้มจะเอาไว้เก็บตากนะคะตากแดดไว้ทอดไปทำกับข้าวปลูกง่ายๆค่ะเพื่อนๆปลูกใส่กระถางดูแลง่ายนะคะเห็นไหมปลาส้มปลูกใส่ถุงดินถุงนี้ก็สั่งจากเฟซนะคะเขาขายเนาะตกถุงละ20 กว่าบาทแต่เขาบอกว่ามันทนนะอยู่ได้หลายปีปลาส้มก็จะดูก่อนแต่ปลูกต้นไม้ได้สวยกว่าปลูกกระถางนะคะเพื่อนๆก็ปลูกใส่กระถางดินมันจะหายค่ะสวยไหมพริกเริ่มสุกแล้วพริกชี้ฟ้าเห็นไหมดกมากเลยค่ะดกชี้ฟ้าหรือชี้ดินเนี่ยขอโทษนะคะยักอยากให้เพื่อนๆเห็นชัดๆเดี๋ยวนี่เห็นไหมคะความดกเขาไหมนี่เริ่มสุกแล้วนะสวยไหมความสุกเนาะเวลาเราปลูกอะไรแล้วมันขึ้นมางามจะมีความสุกมากนะคะแต่ปลาส้มไม่ใช้สารเคมีนะคะถ้าต้นไหนมันเป็นเพี้ยหรือว่ามันใบกูดใบจังใบหงิกใบงอปลาส้มจะทำลายทิ้งเลยค่ะจะถอนทิ้งเลยถ้าดูแล้วเหมือนจะแก้ไม่ไหวก็จะเอาทำลายเลยค่ะฟังมันโหดเหี้ยมนะคะแต่เราจำเป็นค่ะเพื่อนๆ นะคะถ้าเราปลูกผักปลอดสารพิษเองเราต้องทำค่ะเลเต้หอมปลาดอกสเลเต้ของผสมกุหลาบด้วยหอมมากอ่ะเราเดินในสวนจะหอมทั้งกุหลาบทั้งสเลเต้เลยนี่ก็คะน้า อันนี้ปลาส้มจะเอาไปกินกับหมูมะนาวละตอนนี้ยังคิดเมนูไม่ออกแต่คิดว่าจะเอาไปกินกับหมูมะนาวจะไปทำหมูมะนาวกินนะคะใช่ไหมผักปลอดสารเราปลูกกินเองค่ะเพื่อนปลูกใส่ถุงดินนะคะจะสั่งอีกรอบอยู่รู้สึกว่าปลูกใส่ถุงดินเนี่ยเขาจะงามกว่าปลูกใส่กระถางค่ะเพื่อนๆลองปลูกใส่กันดูแล้วปลูกใส่กระถางไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะปลูกใส่ถุงดินนี่แบบงามมากขนาดแมงลักเนี่ยปลูกใส่กระถางนี่จะปลูกยากมากนะคะแต่พอเขาอยู่ในถุงดินแล้วแบบ
ถึงใจอยู่งามจริงๆค่ะก่อนที่จะโรยถ่ายให้เพื่อนๆดูกันช้างกระผสมโอ้หอมเวลานี้8โมงเริ่มหอมแล้วค่ะแต่ยังหนาวนะคะพุทธมณฑลสาย2ยังอากาศเย็นๆหอมหอมค่ะรู้สึกว่าจะเป็นพริกหนุ่มนะคะเนี่ยแต่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะผสมปุ๋ยขี้ไก่ใส่เห็นไหมเนี่ยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้ไก่ใส่ในกระถางหนึ่งจะไม่มีพืชเชิงเดี่ยวนะคะเชิงประสานเชิงเดี่ยวนะคะปลูกทุกอย่างอ่ะในกระถางคือต้นไหนรอดต้นไหนรอดก็รอดต้นไหนตายก็ตายนะคะจะไม่ให้กระถางเขาว่างค่ะถ้าปลูกต้นเดียวถ้าเกิดตายแล้วมันก็ไม่ได้นะคะอันนี้มีทั้งดอกไม้มีทั้งพริกมีทั้งอะไรเนี่ยอันนี้คือผักชีนะคะต้นมงกระถางผักปังปลูกใหม่ผสมกระถางนี้ปลูกใหม่กำลังขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะเป็นดอกแต่ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆแตกดอกไปเรื่อยๆแตกยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะยาวเองเนาะเห็นไหมคะของโปรดปลาส้มค่ะมีแหนมอันหนึ่งก็เก็บผักปังก็ได้กินแล้วค่ะจอทีละถ้วย2ถ้วยคือปลูกแทนต้นเก่านะคะต้นเก่าเขารู้สึกว่าเขาจะโซมแล้วนะเขาโซมก็เก็บกินบ่อยค่ะแต่เขาก็แตกยอดให้เรื่อยๆค่ะอันนี้คือกระถางเก่ากระถางต้นเก่านะคะปลาส้มก็เอาเม็ดมันหวานลงเรื่อยๆนะมันจะเป็นกลางขึ้นกล้าผักกล้าผักปังนะคะคือต้นไหนมันโซมก็ปล่อยมันโซมไปค่ะนะคะแล้วก็ปล่อยขึ้นเห็นไหมเนี่ยเม็ดดำดำของเขาเนี่ยเล็บเหมือนปลาส้มก็ดำดำนะใช่อะไรหรอกยุ่งอยู่แต่กระสวนปลาส้มก็จะปล่อยโลกนี้เลยค่ะขึ้นก็ขึ้นนะคะตายก็ตายมันก็ขึ้นนะคะเพื่อนๆขึ้นเรื่อยๆต้นขึ้นก็ขึ้นต้นตายก็ตายนะคะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ